อ่ะนี่นะอะไรนะตุ้มตุ้มทูมารู้เหรอจริงๆน่าจะเป็นตุ้มทูมารูนะรัศมีชาสมาชิกใหม่ต้านมือไหมท่านใดเคยใช้บ้างอ๋อต้านมือไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวนี้เหยื่อผมไม่แน่ใจตัวนี้เหยื่อตัวนี้เหยื่อดํารู้สึกว่าตัวนี้เหยื่อดําลึกถึงลึกมากไม่ขอเอ่ยชื่อแบรนด์จริงๆคําว่าต้านมือนะไม่รู้คนอื่นเป็นไงนะแต่ผมคําว่าต้านมือสําหรับผมไม่ค่อยรู้สึกเขาบอกว่าอุดีโม่ว่าทำไมรู้สึกเพราะผมใช้อัตราทดตามรอบครับคือโดยปกติอ่ะผมจะมีรอบอัตราทดที่บอกว่าแต่ยิ่งแต่ก่อนเลยนะผมมี48ก็คือพวกตระกูลในคนแก่มาเล่าข้างหลังไออะไรนะกากาต้าพวก CT50 CT51สมัยก่อนอ่ะบ้านเราไม่มี51ของผมได้ของญี่ปุ่นมาคือพวกนั้นอัตราโทษอยู่ประมาณ48หรือ52พวกนั้นอ่ะอัตราโทษต่ำๆเอาไว้เล่นเหยื่อที่ลิ้นใหญ่ๆดำลึกๆมันจะต้านน้อยยิ่งคืออัตราโทษมันผันแปรไปตามความลึกของเหยื่อนั้นๆมันจะเกิดคือ1การต้านมือมันจะสมูทกว่าถ้าความลึกยิ่งลึกยิ่งน้อยอันนี้อัตราโทษยิ่งลึกยิ่งต่ำมันจะช่วยได้เยอะอะไรตั้มโตมาลูใช้รอบ 5.5 ไม่ต้านมือตีเนียนตัวนี้เทคนิคนะตีเสร็จถ้าตีเสร็จนะครับจี้แล้วสายในรอบเสือกไปเพราะวะอยากรู้กฎหนึ่งไม่อยากรู้จะได้ไปประเด็นอื่นถ้าอยากรู้กฎหนึ่งเดี๋ยวตอบให้ไหนๆก็ถามมาแล้วเดี๋ยวจะตอบให้หมดตรงนี้เรื่องถามเหยื่อเดี๋ยวจะเอาถามเหยื่อตัวนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดแล้วก็ตีสบายถ้าอยากต่อกดหนึ่งมาถ้าไม่อยากต่อผมจะไปประเด็นอื่นมาแล้วครับนะตุ้มตมรูบอกว่าไอ้ที่ถามเรื่องของเหยื่อตัวนี้เหยื่อตัวนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เห็นไดอะแกรมแต่ผมตีต่างว่าตัวนี้ดำมากกว่า5 เมตรเหยื่อตัวนี้จะต้านมือมากถ้าใช้รอกอัตราทดที่เกิน 6.2 นะตุ้มใช้อัตราทด 5.5 ถือว่าเหมาะกับเหยื่อตัวนี้ครับหรือถ้าต่ำกว่านี้ก็เหมาะทีนี้ตัวนี้มันจะช่วยลงได้คือเหยื่อตัวนี้ก็ควรจะรอกในสายในรอกตัวนั้นควรจะเล็กด้วยคือคนตีจีบอ่ะมันเล่นน้ำโล่งกันอยู่แล้วดังนั้นสายจะเล็กลงโหลดลงมาเหลือสัก PE 2หรือ 1.5 ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการต้านน้ำของสายมันจะลงลึกยิ่งสายลึกอ่ะมันก็ต้านน้ำเยอะถ้าเกิดเราไม่โหลดสายเหยื่อก็จะลงไม่ลึกพอเอาง่ายๆเหยื่อตัวเดียวกันอ่ะถ้าสายใหญ่จะอยู่ได้อย่างเงี้ยสายเล็กจะลงได้ดีกว่าและการต้านอ่ะสายเล็กจะดีกว่ามันจะสมูทผมให้เทคนิคคือโหลดสายต่อมาการจี้คันเมื่อตีเสร็จถามดูสังเกตดูพวกมือตีจีบอ่ะมันจี้คันลงแล้วก็ปั่นกรอเร็วก่อนเพื่อที่จะให้เหยื่อลงเร็วก่อนเมื่อเขาเรียกว่าจี้สายเสร็จแล้วหน้าไปเคาะผมสไตล์ผมก็ตีผมชอบเคาะปักปักเพื่ออะไรปักปักนั่นคือเขาเรียกว่าหาสไตล์โซนหาชาร์จพอยต์หาจุดที่บอกว่าปลามันจะกัดเผื่อฟลุกอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อฟลุกทำบางทีแม่งไม่ได้หรอกตกปลาทั้งวันแม่งก็แห้วแต่บอกนี่คือเทคนิคผมเคยได้ตัวผมไม่รู้นะตุ้มเคยตีไหมแต่การตกปลามันมีหลากหลายอย่า กรออย่างเดียวตามนั้นประเด็นนี้โอเคไหมครับถ้าโอเคขอหนึ่งด้วยใช้ P 3ลดลง P 2เหลือพอไหมก็จริงๆผมอยากให้เล่น P 2ครับถามผมเลยนะเพราะผมจริงผมตีจิบผมใช้ P 2ครับคือ P 2เฮ้ยจะขาดไหมคือจริงๆเนี่ยมันลามถามว่าทำไม P 2ไม่ขาดเพราะว่า
ตีจิบสูตรเทคนิคตีจิบนะครับการปิดเบรกเนี่ยเขาไม่ปิดเยอะเพราะว่าโอกาสที่มันยืดมีเยอะมากสายยืดสายขาดเขาจะไม่คลายเบรกแล้วเขาก็จะไม่กำโอมครับโอมพ่อช่วยพ่อหน่อยพ่ออยากได้รอบไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยววันหลังก็ได้ลูกเราจะไม่กำรอบเราจะไม่ยุ่งกับเบรกเพราะว่าสายจะขาดกลางส่วนใหญ่สายขาดเพราะเวลาที่ปลาคือสายดำเนี่ยเราจะรู้ตอนที่ปลากระชากปั้งไอ้ที่บอกว่าปลาตกปลาเตะมันยังไม่โดนไงแต่ถ้ากระชากปึ้งมันจะเกิดแรงดึงเราคลายเบรกไว้ก่อนเลยทำให้มันไม่ขาดง่ายแต่เราไม่รู้จะติดมินไม่มินดังนั้นคนที่เล่นเหยื่อจิตก็จะลดเบรกลงน้อยกว่าตีผิวน้ำอ๋อนะโบสบอกว่าใช้ P 3จนชินลดมา P 2เริ่มใหม่ไม่มั่นใจกลัวขาดใช่ครับที่กลัวขาดคือการกระชากผมถึงบอกว่าให้ลดเบรกลงมือเราอย่าไปกดสปูลมือเราให้อุ้มตัวรอบมือเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสปูลมันจะทำให้เบรกเขาทำงานได้คือให้เบรกลากออกนิดนึงสายจะไม่ขาดจริงๆ PE 2ไม่ PE 2ในที่นี้อ่ะมันคือ20ปอนด์หรือ30ปอนด์ด้วยซ้ำบางที่มันเอาอยู่ครับเพราะเราสู้กับปลาคือเหยื่อตีจิบคุณไม่เข้าไปตีป่าบัวแน่นอนไม่จำเป็นจะต้องใช้สายใหญ่แล้วถ้าคุณใช้สายเล็กไอ้คุณใช้สายใหญ่เพื่อนคนหนึ่งใช้สายเล็กคุณจะเสียเปรียบผมพูดในที่นี้เรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบจำสูตรนะครับตกปลาคือถูกที่ถูกเวลาถูกเหยื่อจะบอกว่าฟลุกก็ใช่แต่ทำไมมือเก่ามันยืนมันได้ตัวแต่ไอเด็กบางทีเวลาบทใช้ฝีมือแล้วน้องใหม่สู้รุ่นเก่าไม่ได้ถ้าไม่ใช่ฟลุกเรื่องความฟลุกเราไม่คุยกันแต่เราลูกคุยกันเรื่องของเทคนิคและประสบการณ์ถ้าผมตีเหยื่อดำลึกมากๆผมจะลดสายลดอัตราทดเพราะผมเองตอนนี้ผมเป็นโปรเทสเตอร์ผมไม่ได้ใช้คันเดียวเที่ยวทั่วไทยครับนี่เป็นนอกเรื่องนี่เป็นคำถามที่น้องใหม่ชอบถามกันว่าเอาคันขึ้นไปอะไรเยอะแยะอ๋อวันนี้วันหวยออกก็ยังไม่เกี่ยวกับชั้นนิกทำไมมันเอาไปเยอะแยะไปโชว์อ่ะพี่ไม่ได้โชว์ครับน้องคันผู้ผลิตคันเบ็ดอุปกรณ์ตกปลามาให้ใช้ตามงานดังนั้นคันเดียวเที่ยวทั่วไทยมันจะเสียเปรียบถามว่าได้ไม่ได้แต่มันจะเสียเปรียบดังนั้นไหนๆก็ไปแล้วก็เตรียมไปเพราะในธรรมชาติมีของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะต่อมาของนี้จบเนาะนี่ผมให้เทคนิคไปแล้วนะเทคนิคอันนี้คือเทคนิคลามไปถึงเทคนิคตีจิบเลยแหละไหนเมื่อกี้ถึงนาตุ้มนะไหนลามไปถึงไหนแล้วนาตุ้มของนาตุ้มลดลงมาแล้วก็ของนาตุ้มตัวนี้เดี๋ยวนะผมดูเหยื่อแป๊บนึงขออนุญาตดูเหยื่อตัวเบ็ดเดิมตัวเบ็ดมากับเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อมือสองโอเบ็ดใช้ได้ครับสปิตลิงอยากให้เปลี่ยนหน่อยนะครับสปิตลิงดูมันบอบบางจังเลยอ่ะจริงๆ PE คืออ่ะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนคือ PE 3ปกติก็ใช้ได้แต่นี่ที่ผมบอกคือบอกทริคเหมือนเวลาผมไปแข่งอันนี้คือผมสมมุติณตุ้มอ่ะณตุ้มตี PE 3อ่ะผมตี PE 2อ่ะผมได้เปรียบเพราะผมลงได้ลึกกว่าเวลาที่ผมกอเร็วผมลงได้ลึกผมคือผมมีเลนในการหาปลาได้เยอะกว่าในการใช้งานนะครับมันมีโหละเอียดยิบย่อยเพียงแต่ว่าบอกวันเดียวไม่มีจบบอกวันเดียวนะไม่มีจบผมย่อประสบการณ์20กว่าปีของผมที่ผมไปตกเองไปถามไปเรียนรู้กับรุ่นพี่ศึกษานู่นนี่นั่นหามาเอามารวมนี่ยังไม่หมดนะคนที่มันอุกผมไม่บอกผมยังมีอีกเยอะ
แต่มีที่มีอยู่อ่ะ PE 3ก็ได้ไม่ใช่บอกไม่ได้นึกออกมั้ย PE 3ที่มีอยู่จะไปเปลี่ยนทำไมอ่ะผมโสดสไตล์ผมคือให้ใช้ของเดิมที่มีอยู่อย่าซื้อของใหม่อย่าเปลืองตังค์เพราะมันไม่ใช่วันแข่งอันนี้ในเวลาที่ผมก็คือที่ผมพูดส่วนใหญ่คือการเตรียมตัวไปแข่งซึ่งสมัยที่ผมออกแข่งอ่ะคือมันมีเรื่องของเงินรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของหน้าตานู่นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องโปรไฟล์ดังนั้นเมื่อเป็นนักแข่งจริงๆเตรียมตัวกันหนักครับแต่อันเนี้ยตกเล่นๆก็มีอยู่ก็ใช้ไปครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผมก็คือผมอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาไปหาปลาเนาะบางทีมันเจอปลาเคี้ยวมันจะเหนื่อยหน่อยเรื่องนี้ผมไม่รู้ครับมองจากสายตาผมห่วงเรื่องสปีดลิงเรื่องอื่นผมไม่รู้ครับและเหยื่อตัวนี้ก็ไม่รู้ครับต้องไปลองดูว่าอาจจะมาดีอาจจะลงได้ดีส่วนน้ำหนักก็ยังไม่รู้ไอความลึกจริงๆผมไม่ชัวร์ครับ